ตั๊ดนี่นายจะเก็บของไปไหนอ่ะนี่นายไม่รู้เหรอบริษัทเรากำลังจะปิดตัวลงฮะฉันได้ยินบอสคุยโทรศัพท์มาบอสบอกว่าบริษัทเราเป็นหนี้และกำลังจะปิดตัวลงนายอ่ะก็รีบไปเซ็นใบลาออกเถอะนายพูดอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงบอสก็ต้องแจ้งเราก่อนสินายจะรอให้บอสแจ้งจริงเหรอรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปกันเถอะไม่อ่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะรอถามบอสก่อนนี่นายไม่เชื่อฉันจริงเหรอฉันได้ยินมาจริงนะเว้ยหวานฉันไว้ใจแกมากนะทำไมแกทำกับฉันแบบนี้ฉันให้แกอ่านเอกสารแล้วแต่แกไม่อ่านเองดิแต่ทีนี้แกจะมาว่าฉันทำเก็บแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉันเชื่อใจแกไงฉันถึงไม่อ่านนั่นมันก็เรื่องของแกสิไม่ต้องพูดมากเลยนะถ้าแกไม่รีบหาตังค์มาจ่ายฉันแกเตรียมตัวย้ายของออกจากบริษัทนี้ได้เลยนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอตั๊ดเนี่ยเห็นไหมบอสโอนเงินให้พวกเราทุกคนแล้วฉันว่าแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตอนนี้บริษัทเรากำลังมีปัญหาฉันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะส่วนเรื่องเงินเดือนฉันโอนให้ครบทุกคนแล้วนะแต่ว่าบอสครับคุณไปเถอะคุณฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกผมจะไปได้ยังไงล่ะครับที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบอสนะครับเป็นอะไรเหรอฟ้าทำไมทำหน้าเครียดผมกำลังมีปัญหาครับคือผมหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกสาวไม่ทันนะครับแล้วต้องใช้เท่าไหร่ล่ะประมาณ 12,000 ครับงั้นเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าเทอมลูกสาวเธอให้ก่อนเอาไว้เธอมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาคืนฉันบอสพูดจริงเหรอครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าบอสไม่ช่วยผมในวันนั้นลูกสาวผมคงไม่ได้เรียนแน่ๆตอนนี้บอสมีปัญหาผมคงทิ้งบอสไม่ได้หรอกครับนี่เงิน 20,000 ที่นายเบิกล่วงหน้าแต่ฝ่ายการเงินบอกว่าผมเบิกได้แค่ 5,000 เองนะครับรับไว้เถอะ 5,000 คือเงินที่นายเบิกล่วงหน้าส่วนที่เหลือคือน้ำใจจากฉันฉันรู้ว่านายกำลังมีปัญหานายเก็บเงินนี้ไว้แล้วเอาไปจ่ายค่ายาให้แม่นะบอสรู้ได้ไงครับว่าแม่ผมป่วยฉันรู้สิลูกน้องทุกคนอยู่ในสายตาของฉันหมดแหละขอบคุณนะครับบอสงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับบอสนี่เป็นเงินเก็บของผมครับเงินในบัตรเนี้ยมีอยู่ 200,000 บาทผมให้บอสนะครับเงินเยอะขนาดนี้ฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะบอสรับไว้เถอะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะบอสครับนี่คือเงินโบนัสของผมผมขอช่วยบริษัทอีกแรงนะครับบอสรับไปเถอะนะครับบอสคือผู้มีพระคุณสำหรับผมถ้าไม่มีบอสก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ฉันขอบคุณพวกคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับในตอนที่พวกเราลำบาก
บอสก็ช่วยเหลือพวกเราพอมาตอนนี้บอสลำบากพวกเราก็ต้องช่วยบอสสิครับต่อไปบอสไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับใช่ครับงั้นพวกเรามาทำงานกันต่อเถอะ